สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกานะครับผมอยู่กับคนไทยท่านนึงครับที่เป็นเจ้าของ Tesla Model S รุ่นปี2021เดี๋ยวผมจะมาสัมภาษณ์แล้วก็พาให้ทุกคนรู้จักกับเขานะครับพร้อมกับแชร์ประสบการณ์ของ Tesla Model S จะเป็นอย่างไรนั้นตามชมนะครับเรามาพูดคุยกันแบบสบายๆนะครับผมตอนนี้ในรถคันนี้มีทั้งหมด3คนนะครับบิงได้นั่งอยู่ข้างหลังครับแล้วก็นี่คือแขกรับเชิญของเรานะครับผมแนะนำตัวได้เลยครับครับสวัสดีครับผมวิว Exit Strategy ครับผมโอเคครับผมตอนนี้พี่วิวขับรุ่นอะไรอยู่ครับตอนนี้ขับตัว Tesla Model S นะครับตัว Refresh ตัวใหม่ของปี202121ใช่รุ่นนี้เป็น Model S Long Range Long Range ครับครับไม่ใช่แฟลตใช่คันนี้สเปคคร่าวๆของมันครับที่เราซื้อมาอัตราเร่งเท่าไหร่อะไรยังไงพอจำได้ไหมพอได้บ้างครับจะลองนะครับคือ0ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงหรือประมาณเท่าไหร่นะ96กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ประมาณเขาบอกไว้ประมาณ 3.1 วินาทีครับซึ่งก็ถือว่าพอแรงอยู่พอสมควรเลยฮะครับแล้วก็ขับได้ประมาณตัวนี้มันเป็นตัว121นิ้วนะครับครับ121นิ้วได้ประมาณถ้าเกิด300อะไรอ่ะ375ไมล์75ไมล์ก็ตกราว600กิโลเมตรประมาณ375ไมล์600กิโลเมตรครับครับแต่ว่าถ้าตอนนั้นไม่ได้เอาล้อเนี่ยเป็นล้อ19นิ้วอ่ะมันก็จะได้405ก็ถือว่ายาวอยู่ถ้าเกินจริง500เกิน500กิโลเมตรเลยบนถนนเพราะว่าโมเดล Y ของผมเนี่ยสเปคบอกว่า524แต่ขับได้จริงๆก็สักประมาณ5ถ้าถึง500นิ้วเก่งละประมาณนั้นนะฮะแต่ตัวนี้ก็เหมือนกันนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าขับได้375ทำจริงแบบ300เราก็ไอ้นี่แล้วอ่ะแต่ก็คือไม่เคยให้มันไปถึงแบบ 1% 0% นะฮะความเร็วที่เราขับใช้เท่าไหร่โดยเฉลี่ยเฉลี่ยถ้าขับทางไกล road trip เนี่ยครับบนอินเตอร์สเตทก็เหมือนบนทางด่วนอะไรเงี้ยระหว่างเมืองก็จะน่าจะประมาณ80อ่ะครับ10ไมล์ต่อชั่วโมงนะ10ไมล์ก็สักราวๆ120ปลาย130ราวนี้ใช่แต่ก็มีบางครั้งนะที่บอกว่าเร่งใช่มั้ยสนุกสนุกไงฮะก็หายไปเร็วประสิทธิภาพของมันใช่เนาะใช้ Tesla นานหรือยังครับใช้ Tesla มาประมาณไม่ถึงปีครับประมาณสัก10น่าจะ10เดือนได้ก็คือคันนี้คันแรกเลยคันโอจริงๆแล้วจองคันนี้คันแรกฮะแต่ว่าผมขายตอนนั้นใช้ Series 5 BMW Series 5ปี2013แล้วพอดีฉะนั้นได้ราคาดีฮะก็เลยขายไว้ก่อนเพราะว่ามันจะได้คันนี้แล้วอ่ะมันโดนดีเลย์ไปก็เลยไม่มีรถใช้ใช่มั้ยฮะครับก็เลยมาดูเว็บ Tesla ครับตอนประมาณปี2ปี3อ่ะนอนไม่หลับไม่มีรถไม่มีรถอ่ะนะเอาพอดีมันมี Model Y มาอยู่ในสต็อกเลยแบบว่าลืมได้เลยได้ภายในอาทิตย์เดียวก็เลยสั่งไปก่อนเลยเพราะว่าตอนนั้นง่วงๆเลยฮะสั่งไปก่อนแล้วว่าถ้าแคนเซิลก็แคนเซิลตอนเช้าอะไรเงี้ยก็เลยสั่งมาแล้วก็เลยใช้ได้ Tesla Model Y คันนั้นน่ะเป็น Tesla คันแรกของผมแล้วก็คันเนี้ยประมาณสัก 3-4 เดือนต่อ3เดือนต่อมาฮะมันก็ delivery ก็ deliver มาก็คือใช้ Y ก่อนหน้านี้ใช่3ใช้ประมาณ 3-4 เดือนครับแล้วก็ค่อยมาเป็น Model Sแล้วก็ขายโมเดล Y ไปทำไมต้องเป็นโมเดล S ถึงทำไมถึงต้องจบที่รุ่นนี้จริงๆโมเดล S ก็เป็นรถในฝันอันแรกนะฮะประมาณสักหลายปีที่แล้วเลยแหละแบบจำไม่ได้แล้วแต่ว่า5ปีในที่แล้วที่แรกๆที่มันโอ้ยตั้ง10ปีแล้วฮะที่ตอนแรกมันออกมาเลยอ่ะเป็นคอนเซ็ปต์ออกมาเราเห็นว่าอยู่มหาลัยตอนนั้น10กว่าปีแล้วมั้งชอบสวยมากชอบมากเลยก็เลยแบบติดอยู่ในใจไหมว่าเออรถในฝันเลยนะแล้วพอประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วผมก็ได้ไปลองขับก็ชอบแต่ว่าตอนนั้นเหมือนแบบเรายังไม่สะดวกอะแบบอยู่อพาร์ตเมนต์เราต้องย้ายบ่อยเลยครับก็เลยยังกลัวเรื่องชาร์จว่าอพาร์ตเมนต์ใหม่จะมีที่ใช้ชาร์จไหมอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ใช้แล้วก็พอมาตอนปีที่แล้วเนี่ยเขา refresh ตัว Model S อะเปลี่ยนข้างในใหม่ใช่เปลี่ยนข้างในอินทีเรียใหม่เพราะตอนนั้นผมไม่ชอบข้างใน Model S ก็เลยคิดว่าถ้ามันเปลี่ยนใหม่ปุ๊บจะสั่งตอนนั้นมันอยู่ไทยก็เลยสั่งไปเลยฮะก็ตามนั้นก็เลย Model S เป็นรถในฝันนะก็เลยซื้อเป็น Model S แต่จริงๆก็ชอบ Model Y มากเลยครับก่อนหน้านี้ได้ดูรุ่นอะไรก่อนไหมตอนที่ซื้อ EV รุ่นอื่นใช่ไหมฮะใช่ก็คือตอนนั้นอ่ะผมอยู่ไทยแล้วก็จองรุ่นนี้ไปแล้วแล้วผมกลับมาที่อเมริกาเนี่ยก็เลยก่อนที่จะได้รับรถนะฮะก็เลยไปลองTaycan 4S Taycan 4S ใ
ก็ชอบไหมชอบนะฮะมันเนี๊ยบมากพวกผมว่าการตกแต่งอินทีเรียการประกอบใช่มันดีมากแล้วก็ช่วงล่างอะไรเงี้ยขับแล้วชอบนะครับแต่ว่ามันติดอยู่ที่ว่าแบบการชาร์จการอะไรเงี้ยแบบของเฉพาะของที่นี่นะที่อเมริกามันอย่างเทสลาที่เนี่ยมันมีเน็ตเวิร์กชาร์จิ่งเน็ตเวิร์กซูเปอร์ชาร์เจอร์ใช่ไหมฮะครับมันก็ไม่ต้องปวดหัวอะไรมากแต่ว่าผมลองดูตอนนั้นที่ตัดสินใจนะก็ดู YouTube ดูอะไรหลายวิดีโอที่เนี่ยคนมีปัญหาเยอะกับเน็ตเวิร์กอิเล็กทริฟายอเมริกาครับเป็นซูเปอร์ชาร์เจอร์สถานีชาร์จใช่สถานีชาร์จก็เลยไม่กล้าฮะก็เลยยังไม่เอาตัดสินใจไม่เอาตัวชาร์จแล้วก็ต่อรับรถเทสลาหลังจากนั้นครับพอได้คันนี้แล้วได้ใช้งานแล้วชอบอะไรแล้วก็ไม่ชอบอะไรบ้าง okay. เอาสิ่งที่ชอบมากที่สุดก่อนเลยชอบมากที่สุดก็คือการขับฮะขับแบบชอบมากเลยแบบอัตราเร่งใช่ไหมแบบมันเล้าใจมากเลยนะแล้วก็มันสมูทแต่ไม่มีเสียงแบบแตะคันเร่งกูไปเลยเหมือนอย่างที่หลายก็ขับEVนะไม่ว่าจะเรื่องไหนแตะไปเลยไม่ต้องมารอไม่ต้องรอเร่งรอบใช่นั่นแหละชอบที่สุดแหละเรื่องนั้นแล้วก็ลองลงมานิดนึงก็คือพวกเทคอะฮะชอบเทคมากใช่ไหมเป็นคนที่ชอบเทคชอบมือถือใหม่ OS ซอฟต์แวร์อะไรต่างๆก็ชอบเทคของเทสลามากอัปเดตตลอดเวลาด้วยครับเป็นสิ่งที่ชอบมากๆเลยแล้วระบบช่วงล่างเป็นไงบ้างครับของรุ่นนี้ระบบช่วงล่างก็ถือว่าอ๋อมันต่างกับวายเยอะมากเลยนะพอสมควรเลยฮะวายผมรู้สึกว่ามันจะออกเด้งๆหน่อยนะใช่ไหมฮะไม่แข็งมากแต่มันจะเด้งๆหน่อยตัวนี้มันก็จะไม่เด้งเท่าฮะแล้วก็จะนุ่มกว่ามันปรับได้นะ suspension ให้มันสูงขึ้นต่ำลงแล้วก็ความนุ่มนวลนะครับคอมฟอร์ตออโต้สปอร์ตนะใช่ทำได้ใช่ประมาณนี้แล้วก็ความสูงอะไรเงี้ยอย่าง Model Y เนี่ยมันดีที่ว่ามันสูงอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับเราจะไปเข้าไปตรงไหนอะไรเงี้ยเราไม่ต้องกลัวมันขูดอะไรเท่าไหร่แต่ Model S เนี่ยบางทีมันต่ำบางทีเราจะขึ้นที่ไหนแบบที่มันชันๆหน่อยมันก็จะปรับในตัว suspension ให้มันขึ้นไปหน่อยมันจะได้ไม่คุ้มข้างล่างเนี่ยแต่โดยรวมถือว่า suspension ดีนะครับก็สนุกดีอะไรดีนี่ก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ผมชอบมากๆเลยนะครับสำหรับโมเดล S แล้วก็โมเดล X ด้วยนะด้วยเพราะว่ามันเป็นตระกูลของพรีเมียมของทาง Tesla ซึ่งเราก็ติดไงติดช่วงล่างของซีรีส์5มาเวลาขับรถไกลๆมันเหนื่อยอ่ะแล้วมาเจอช่วงล่างเหมือนถุงลมแบบ Adaptive ได้ด้วยถือว่าแบบเป็นอีก1ทางเลือกหลักๆเลยนะถ้ามีตังค์ผมก็ไป X หรือไม่งั้นก็ S แต่ในใจชอบ X มากกว่าด้วยความที่มันขนอะไรได้เยอะกว้างกว้างกว่าเยอะนะกว้างกว้างครับแต่นี้ก็ดูสปอร์ตแล้วก็เน้นความเร็วสำหรับคนที่ชอบสายซีดานแล้วสิ่งที่ไม่ชอบสำหรับรถคันนี้อ่ะบอกได้เลยสิ่งที่ไม่ชอบหนึ่งก็คือน่าจะ Tesla ทั่วไปนะไม่ได้ specific อยู่กับ Model S นี่ก็คือ build quality นะการประกอบใช่แล้วก็หมายถึง material อ่ะก็โอเคนะแบบไม่ได้แย่ใช่มั้ยฮะแต่แบบบางทีแบบอย่าง A Pillar อย่างเงี้ยครับกดเข้าไปก็จะมีเสียงแก๊กๆๆเงี้ยครับมันไม่เหมือนแบบ BM นะหรืออะไรนะสําหรับอย่างเงี้ยเนี่ยอาจจะมีเสียงบ้างมันอาจจะแบบดูพรีเมียมเอ่ยควรจะแบบให้มีควอลิตี้มากกว่านี้ไม่ไปแตะอย่างเงี้ยแบบมันดึงหมดมาได้เลยอะไรประมาณเนี้ยฮะแล้วก็พวกเสียงอย่างเสียงจากบอกเสียงจากอะไรที่บอกว่ามีปัญหาแก๊กๆๆเสียงเหล็กข้างในอะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นคือจุดที่เราคิดว่าใช่ไม่ชอบที่สุดใช่มันจะมีแล้วก็พวกสีนะฮะสีของ Tesla ที่นี่นะโดยเฉพาะมันสีมันแบบเหมือนสีน้ำเลยฮะสีมันบางมากง่ายอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆแค่นั้นเองครับแต่ถ้าผ่านตรงนั้นไปได้ก็ถือว่าเป็นรถที่แบบเพอร์เฟคมากเลยนะอย่างเรื่องพวกเนี้ยนะเรื่องซอฟต์แวร์ล่ะครับซอฟต์แวร์ก็ชอบมากเห็นบอกว่าได้ลองใช้ตัวเบต้าของ FSD ด้วย FSD เบต้าใช่ครับก็ถ้าพูดกับตรงก็ยังไม่พร้อมเหมือนกันว่ามันเบต้านะครับบางทีแบบมันก็ทำให้เราใจหายได้หลายรอบเหมือนกันนะบางทีขับในเมืองก็คือแต่ว่าพอมาบนไฮเวย์เนี่ยมันใช้ซอฟต์แวร์ของตัวออโต้พายลอตปกติใช่ไหมได้ไปกับออโต้พายลอตปกติแต่พอออกเข้าในตัวเมืองเข้าในถนนเล็กอะครับมันถึงจะไปที่เราเห็นกันนะกราฟิกตรงนี้ที่มันแบบเห็นสีอะไรมากกว่าสีแดงสีน้ำเงินแล้วตัดสินใจเลี้ยวเองอะไรเองครับก็แต่ซอฟต์แวร์คือแบบเราเป็นคนชอบทางนี้อยู่แล้วไงชอบซอฟต์แวร์ทำอย่างซอฟต์แวร์ใช่ไหมครับก็เลยเราชอบดูการพัฒนาของพวกนี้แล้วก็การที่มันเปลี่ยนเร็วการที่มันให้เราทดลองได้มีเบต้าให้ใช้อะไรเงี้ยถ้าคิดเป็นสมัยก่อนแบบก่อนเทสลาหรือกี่ปีที่แล้วที่ผ่านมาใช่ไหมครับแบบเป็นไปไม่ได้เลยนะที่แบบว่ารถแบบโตโยต้าหรือบีเอ็มเลยที่มันจะให้แบบให้คนขับมาลองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะไม่มีทางที่จะเปลี่ยนเร็วอัปเดตซอฟต์แวร์ไม่กี่ชั่วโมงนะชั่วโมงเดียว45นาทีก็ได้เป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาครับ
เออแล้วฟีเจอร์ก็เปลี่ยนไปอย่างตอนแรกๆที่ผมได้ขันอีมาใช่ไหมพวงมาลัยมันเป็นทัชเซนซีฟอะไรเงี้ยก็ซอฟต์แวร์ก็อัปเดตไปเรื่อยๆแล้วมันก็เปลี่ยนวิธีการใช้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้แตะแล้วไม่เป็นไรแล้วครับคือแบบว่าต้องมีการออกแรงที่พวงมาลัยใช่แล้วก็แล้วก็เปลี่ยนเรื่องการไฟเลี้ยวนะที่แบบตอนนี้กลายเป็นแบบอัตโนมัติใช้กล้องออโต้ไพลอตแล้วว่าพอเราเปลี่ยนเลนส์เสร็จมันก็จะตัดไฟเลี้ยวให้เองอัตโนมัตินะครับไม่ต้องมานั่งกดใช่ไม่ต้องมาให้แบบว่าดิ้งไปดิ้ง3รอบแล้วก็หยุดอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ชอบตรงนี้ชอบมากๆครับเรื่องซอฟต์แวร์ถือว่าแบบเป็นจุดขายเลยเพราะว่าเป็นจุดขายหลักเลยแล้วด้วยคุณวิวเองก็อยู่ในสายซอฟต์แวร์มาก่อนก็จะได้รู้ว่ามันคืออะไรประมาณนี้ครับพวงมาลัยยกสำหรับเราเพราะว่าเป็นรุ่นรีเฟรชใหม่ที่เขาเปลี่ยนพวงมาลัยจากวงกลมเป็นพวงมาลัยยกแบบก้างนี้แล้วก็หน้าจอด้วยหน้าจอของ S ก่อนหน้าไม่แน่ใจว่าเป็นแบบแนวตั้งหรือว่าตรงนี้เป็นอย่างนี้ฮะแต่ว่าตรงกลางเป็นแนวตั้งใช่เปลี่ยนที่มันเปลี่ยนตรงนั้นเยอะด้วยนี่มันช่วยในเรื่องการตัดสินใจในการซื้อเป็นจุดหลักเลยแหละเพราะว่าอย่างว่าในตัวจอตรงกลางตรงเลยนะครับบางทีมันดูอะไรมันยากนิดนึงใช่ไหมแล้วทุกอย่างของ Tesla ปรับไปเป็นจอแนวนอนหมดแล้วครับ UI อะไรก็อัปเดตใหม่ดูทันสมัยมากขึ้นครับใช่มั้ยฮะแฟลตกว่าเดิมเนี่ยก็มันดูโมเดิร์นขึ้นนะทํามันเหมือนมันทําให้อินทีเรียทั้งหมดดูทันสมัยมากขึ้นครับก็เป็นหนึ่งในการตัดสินใจหลักเลยนะครับที่ว่าเอาโมเดิร์นครับคราวนี้เรื่องสําคัญคือการชาร์จการชาร์จที่นี่คิดว่าเป็นอุปสรรคไหมสำหรับ Tesla คันนี้ที่เราใช้มานานมาไม่เป็นนะฮะตอนนี้ที่นี่เท่าไหร่ใช้มาประมาณปีนึงอ่ะครับไม่เป็นอุปสรรคมากแต่ถามว่าต้องคิดมากกว่าใช้ไอซ์ไหมต้องคิดมากกว่าบางทีเราแพลนทริปเนี่ยแล้วก็เราจะดูว่าที่เราไปแถวนั้นอ่ะมีซุปเปอร์ชาร์เจอร์ไหมแต่ถ้าเราอยู่แถวๆนี้หรือว่าจะไปตามเมืองใหญ่ๆฮะอย่างดัลลัสไปฮิวสตันหรือว่าไปซานอันโทนิโอออสตินอะไรเงี้ยไม่ต้องคิดเลยเพราะว่ามันดูแล้วมันมีแล้วระหว่างทางแล้วก็ในแผนที่ของเขาก็คือจะแพลนให้เราด้วยใช่มันจะแพลนให้หมดเลยแล้วขึ้นว่าไปตรงนี้นะบางทีระหว่างทางเนี่ยมันมีหลายที่นะมีหลายชาร์จหลายสถานีให้เลือกอ่ะแล้วก็มันก็ไม่ต้องกังวลมันได้หลายที่มีออปชันให้เลือกอ่ะมีออปชันให้เลือกใช่ก็แสดงว่าการชาร์จแล้วการชาร์จตามที่พักอาศัยของเรานี่ถือว่ามีปัญหาไหมครับเพราะบางคนอาจจะมองว่าเนี่ยโดยเฉพาะคนไทยที่อยู่ต่างประเทศแน่นอนว่าการซื้อบ้านนี่เป็นเรื่องยากมากๆส่วนใหญ่ก็จะเช่าอพาร์ตเมนต์กันอยู่ส่วนใหญ่ครับนะฮะติดปัญหาเรื่องนี้ไหมการชาร์จสำหรับคนอพาร์ตเมนต์อันนี้ต้องแล้วแต่อพาร์ตเมนต์นะครับจริงๆตอนนี้ก็ยังอยู่อพาร์ตเมนต์นะแต่ว่าพอดีที่อพาร์ตเมนต์เนี่ยมันมีที่ชาร์จให้ใช่ไหมฮะแล้วก็มีประมาณ3ที่ชาร์จครับ3หัวนะครับก็ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้ากลับมาเย็นๆแล้วเนี่ยต้องไปโรดทริปอะไรเงี้ยครับบางทีถ้าบอกมาตอนกลางคืนน่ะมันชาร์จเต็มใช่มั้ยที่ชาร์จเต็มแล้วก็ไปใช้ซุปเปอร์ชาร์เจอร์เอาแทนแต่ว่าส่วนใหญ่กลับบ้านมาก็จะมีที่ชาร์จนะถ้าบอกว่าเหลือน้อยๆอะไรเงี้ยส่วนใหญ่มันก็จะว่างแต่บางทีได้ที่มันจะเต็มแต่นี่มันก็ขึ้นอยู่กับอพาร์ตเมนต์ของแต่ละที่นะครับก็แล้วแต่ว่าถ้ามีบ้านก็คือติดอยู่แล้วว่าอยู่ในฐานะแต่ข้อดีของอีกอันนึงก็คือที่นี่โดยเฉพาะที่นี่มันชาร์จฟรีฮะชาร์จฟรีเราไม่ต้องเสียเพราะว่าไปอยู่กับบลิงเนี่ยอพาร์ตเมนต์ที่แบบอยู่ข้างๆของบลิงก็มีที่ชาร์จให้เราก็ไปชาร์จอยู่นู่นเลยคือเรียกได้ว่าแฟซิลิตี้มีค่อนข้างเยอะหลังประมาณนั้นก็เห็นว่าหลายๆที่ก็เริ่มให้ความสำคัญมีอเมริกานี่ก็น่าจะสะดวกสบายครับแล้วก็เป็นเลเวล2นะก็ชาร์จก็ประมาณสักเท่าไหร่นะอันนี้เต็มก็10ชั่วโมงออนบอร์ดชาร์เจอร์อันนี้ออนบอร์ดชาร์เจอร์น่าจะ 16K นะเท่าไหร่จับใช่ไหมครับออนบอร์ดชาร์เจอร์นะครับ 16K 16K ก่อน22ครับอย่างของโมเดล Y ผมได้ 11K ถ้าเป็นไฟ3เฟสของ Ring S 3 Standard Ring Plus ก็ 6K ประมาณนั้นอันนี้ก็16ว่าการชาร์จไม่ค่อยมีปัญหาแล้วคิดว่าอะไรคืออุปสรรคมากที่สุดในการใช้คันนี้สำหรับเราก่อนที่จะได้มาสิ่งที่กังวลที่สุดคือการชาร์จนี่แหละครับเราคิดว่าพี่ทำยังไงว่าโรดทริปต้องแพลนเยอะเลยนะอะไรเงี้ยเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ไม่ได้เปลี่ยนมาใช้ EV ครับจะใช้อะไรก็ตามคนดุสิตไม่มีดุสิตโอ้ยบนถนนด้วยคันแรกดุสิตก็ดีไม่ได้ถ่ายกล้องหน้าแต่ว่าอะไรครับถ้าจีบดีดิสแทรกหน่อยไม่เป็นไรก็
ั่นแหละก็การชาร์จเป็น1อย่างหลักเลยแหละที่เราทำให้เรายังไม่ได้ซื้อ Tesla มาหลายปีใช่ไหมตอนแรกที่แคนเซิลไปก็เพราะอันนั้นแต่พอมาใช้จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้เป็นอุปสรรคใหญ่เท่าที่คิดเลยฮะเพราะว่าพอมาจริงๆแล้วแบบอาจจะต้องคิดบ้างแต่ว่ามันไม่ได้แบบ prevent เราต้องไป road trip ไม่ได้อะไรไม่ได้อย่างเงี้ยครับก็ถือว่าไม่ใช่อุปสรรคหลักเลยนี่ก็เป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดแหละตอนนี้ก็เป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดใช่ไหมฮะแต่ว่ามันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นอ่ะมันเรา manage ได้ครับเพราะว่ามันก็เริ่มถูกแก้ไขปัญหามาค่อนข้างเยอะแล้วใช่แล้วมันก็แบบขึ้นมาเรื่อยๆอย่างแต่ก่อนนี้ที่ดูถ้าจะขับจากนี่ไปอาคันซออย่างเงี้ยฮะบางทีแบบถนนบางถนนหลักนะบางสายก็ยังไม่มีTesla Supercharger ใช่ไหมก็ต้อง stretch ไป100-200 ไมล์เหมือนกันแต่หลังๆนี่แบบมันเพิ่มขึ้นมาเยอะละภายในไม่กี่ปีนี่เองครับก็เลยพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแต่ปัญหา1ในปัญหาหลักก็คือบางทีถ้าแบบว่าเราไปช่วงแบบ Thanksgiving อะไรเงี้ยคนมันขับคนเยอะอ่ะคนขับรถทริปกันเยอะๆมันก็มีต้องรอบ้างเหมือนกันฮะบางทีก็ต้องรอยังส่วนตัวยังไม่เคยรอที่แบบว่านานๆนะครับอาจจะรอ10นาทีอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่จะไม่ต้องรอแต่ว่าถ้าแบบ Thanksgiving อะไรเงี้ยก็คงอาจจะไม่กล้าขับอะไรเท่าไหร่หรือว่าต้องเตรียมใจไปรอ Supercharger โดยรวม overall ก็ไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยมีปัญหาครับใช่ก็คือไม่เสียใจที่เปลี่ยนมาถ้าเป็น EV แล้วเป็น Tesla ครับโอเคคำถามนี้อีกอันนึงก็คือถ้าให้เลือกซื้ออีกครั้งจะยังซื้อ Tesla อยู่ไหมซื้อครับ ซื้อแต่ว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะฮะผมคงไม่ซื้อรถแรกๆของรุ่นใหม่ที่มันเพิ่งออกมาของ Tesla ยังไม่ซื้อรถแรกๆให้เขาแบบแก้ปัญหาเพนแก้ปัญหาการประกอบอะไรเงี้ยครับบางอย่างไปก่อนล่าสุดเพิ่งเห็น S 2022กับ X 2022หน้าจอทิวได้ใช่หมุนได้หมุนซ้ายขวานะคือเราเป็นรุ่นที่ออกมาก่อนหน้านั้นใช่ไหมก่อนที่เขาจะรีเฟชนิดนึงแต่จริงๆแล้วอ่ะตอนที่จองนะฮะขึ้นในเว็บเลยอันนี้สวยสุดเนาะดูนี่ดูได้ไงอ่ะที่ดูนี่ไฟท้ายแล้วก็ไฟท้ายเปลี่ยนเหรอไฟท้ายเปลี่ยนนิดนึงแล้วก็เป็นสีดำแล้วก็ปีผลิตว่านะเซ็กซี่เลยบอกไม่ได้เลยแต่สวยดีอะไฟท้ายมันไม่เหมือนโมเดลวายทั่วไปจำไม่ได้เลยเนี่ยพี่บอกอะไรอยู่นะซื้อถ้าให้ซื้ออีกซื้อไหมก็คืออ๋อตัวทิวใช่ไหมจอทิวตอนสั่งอะตอนที่เขาประกาศรุ่นเนี่ยเขาบอกเลยนะในเว็บไซต์บอกว่าทิวได้ฮะแต่ว่าก่อนจะdeliveryก่อนที่รถมันจองจริงๆอ่ะเข้าออกครับออกจะไปสงสัยว่ามีปัญหาเรื่องชิปช็อตหรือว่าทำไม่ทันหรืออะไรประมาณนี้ครับเขาก็เลยออกไปก่อนเราเพิ่งใส่กลับเข้ามาใหม่คราวนี้เป็นคำถามฝากถึงคนไทยกันบ้างมีอะไรอยากจะบอกคนไทยไหมสำหรับคนที่กำลังวางแผนจะซื้อ EV อยากคุยอะไรครับก็ถ้าที่บ้านถ้าชาร์จที่บ้านได้ใช่ไหมถ้าแบบมีเหมือนติดได้อะไรได้ก็คือไม่ค่อยต้องคิดอะไรเท่าไหร่อ่ะคือใช้จริงๆซื้อ EV ใช้ EV มาแล้วแบบชอบมากกว่าไอซ์จริงๆก็คือไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เสียใจเลยนะที่เปลี่ยนไปเป็น EV อ่ะครับแต่เรื่องที่ใช้อันนี้คือที่เราไม่รู้ก็คือเวลาเราขับทางไกลอะไรเงี้ยก็อาจจะดูนิดนึงว่าถ้าเรามีขับทางไกลบ่อยๆขับประจำใช่ไหมเราอาจจะศึกษานิดนึงเท่านั้นเองครับว่ามีที่ชาร์จไหมขับได้ไหมเพราะเราคิดว่าหลักๆคือปัญหาคือเรื่องการชาร์จซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ผมว่าอันนี้คือปัญหาใหญ่สุดเลยปัญหาใหญ่สุดเลยเป็นการชาร์จแต่ตอนนี้ที่ไทยก็ได้ข่าวว่าเริ่มมาเยอะแล้วแล้วก็มีหลายเจ้าครับที่ลงทุนทั้งปตท.เองการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็เอกชนเจ้าอื่นๆ 3-4 เจ้าคือแข่งกันแบบช่วยกันเขาต้องเรียกว่าช่วยกันด้วยแล้วก็ช่วยพัฒนาในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานในการชาร์จอย่างเช่นเราจะเห็นได้ว่าจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็กำลังไฟที่เริ่มสูงมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ที่บ้านของเราเองเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่มีบ้านเนาะแล้วก็เราสามารถขอมิเตอร์แยกเพื่อให้ชาร์จราคาถูกได้อันนี้ที่บ้านของผมก็ติดที่ออฟฟิศก็ติดก็เลยทำให้แบบเราใช้มา 6-7 เดือนแล้วก็ยังไม่เป็นปัญหาสักเท่าไหร่แต่ก็แค่มีแค่เรื่องของบอกว่าต้องวางแผนการเดินทางแค่นั้นใช่แต่ว่าถ้ายังไม่ได้ลองขับนะฮะก็คือบอกเอาไว้ว่าก็คือลองขับดูครับลองขับดูแล้วอาจจะติดใจก็ได้นะเพราะว่ามันความรู้สึกต่างกับ
กับรถสันดาปทั่วไปมากเลยครับถือว่าเปลี่ยนโลกไหมครับเอสคันนี้ถือว่าเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนโลกเลยครับเปลี่ยนโลกเลยชอบเหมือนผมไปนั่งแผลดกับบิงไดมาน่ะอันนั้นคือเราคิดว่าแบบเราเคยนั่งรถเร็วมาแล้วเอ้ยมันนั่งอันนี้มันคือแบบโคตรเร็วอะไรเงี้ยเปลี่ยนโลกเปิดประสบการณ์จริงๆบางทีเรารู้นะว่ามันเร็วแต่ว่าแบบสัมผัสจริงๆแล้วเราไม่ได้เตรียมใจขนาดนั้นนะฮะถึงจะรู้ก็ตามอ่ะแต่คันนี้3วิกว่าก็แบบเร็วมากแล้วนะก็ถือว่าเร็วแล้วโอเคอ่ะเยอะเลยครับผมสำหรับวันนี้ที่ได้ข้อมูลจากผู้ใช้งานจริงนะพี่วิวจากถามฝั่งของอยู่ที่เมืองดัลลัสเนาะสหรัฐอเมริกาสุดท้ายครับช่องทางการติดตามครับอ๋อผมก็มีYouTube ทำอยู่บ้างนะฮะก็คือทำเล่นๆอะไรเงี้ยMr. Extra Strategy ครับมีช่องภาษาไทยก็เป็นอันนี้แล้วก็มีช่องภาษาอังกฤษด้วยเพราะว่าทำ iPhone ทำอะไรเล่นๆครับผมตามนี้ครับขอบคุณมากๆครับที่ติดตามยินดีมากๆที่เป็นเกียรติมากๆที่ได้คุยวันนี้ต้องขอบคุณวิงอีกทีนึงที่พาเราทั้ง3คนมาเจอกันครับเป็นมิตรภาพที่เกิดจาก Tesla นะฮะไว้พบกันในคลิปหน้านะครับผมต้อมไอมดแล้วก็เพื่อนๆขอลาไปก่อนในคลิปนี้ไว้เจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ